ผู้ชมฮะความต่อเนื่องจากเรื่องของป้าติ๋มนะครับเกาะสมุยซึ่ง เมื่อหลายเดือนก่อนทำท่าจะเป็นผู้โชคดีเมื่อแหม่มเจ้าของวิลล่าหรูนะครับแล้วก็เป็นนายจ้างของป้าติ๋มเกิดฆ่าตัวตายขึ้นมาแล้วป้าติ๋มก็มีข่าวว่าจะได้รับมรดกนะครับเป็นร้อยล้านและภายหลังตำรวจก็มาเปิดหลักฐานว่าเจ้านายของป้าติ๋มนั้นทำมาหากินในเมืองไทยเนี่ยอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย มันก็จะมีผลกระทบมาถึงป้าติ๋มด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะร้อยล้านบาทเนี่ยก็คงจะไม่ได้ร้อยล้านบาทตามนั้นนะครับผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่วิลล่าของแหม่มนะที่บอกว่ามอบให้ป้าติ๋มอยู่ที่ตำบลแม่น้ำครับอำเภอเกาะสมุยนะครับสุราษฎร์ธานีไปพบกับคุณป้านัทวลัยคุณป้าติ๋มนะฮะแม่บ้านคนสนิทของแหม่มที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับป้าติ๋มเนี่ยอยู่ที่วิลล่านี้พอเห็นกล้องของนักข่าวนะฮะก็หลบกล้องฮะแล้วก็ตะโกนออกมานะบอกว่ากำลังปรับปรุงวิลล่าเนื่องจากต้นไม้หักโค่นไปนะครับแล้วก็มีการทาสีใหม่แล้วป้าก็ไม่ให้สัมภาษณ์อะไรนะครับตามข่าวที่เรานำเสนอไปแล้วเมื่อคืนนี้นะฮะผู้สื่อข่าวก็ลงไปคุยกับเพื่อนของป้าติ๋มนะฮะป้าติ๋มไม่ให้สัมภาษณ์นะก็ไปคุยกับเพื่อนสนิทของป้าติ๋มที่ร้านขายของหลังวัดภูเขาทองครับอยู่ที่ตำบลแม่น้ำก็พูดคุยกับ เพื่อนของป้าติ๋มเพื่อนของป้าติ๋มก็ให้รายละเอียดมาพอสมควรท่านนี้นะฮะนี่ครับมาค่ะมาทุกวันค่ะครับป้าติ๋มยังทำงานปกติไหมป้าติ๋มยังทำงานยังทำอะไรนะเขาเรียกทำความสะอาดบ้านฝรั่งอยู่แถวไอ้บางรักค่ะแต่ตรงนี้ไม่ได้ทำแล้วค่ะตรงนี้ไม่ได้ทำแล้วค่ะเขาให้หยุดตั้งหลายเดือนแล้วอ๋อไม่ได้ทำที่ค่ะตั้งแต่บอสเสียเขาก็ไม่ได้ทำเลยอ๋อแล้วป้าติ๋มเล่าให้ฟังไหมว่าตอนนี้ชีวิตเป็นยังไงหลังจากเกิดขึ้นและทรัพย์สินที่ทางเขาไม่ได้พูดนะเขาไม่ได้พูดให้ฟังนะแต่ว่าเขาก็บอกคุยว่าได้นู่นได้นี่ได้แล้วค่ะได้อะไรบ้างอ่ะที่เขาเล่าได้บ้านได้รถได้เงินสดนิดหน่อยค่ะไม่ได้ดังเป็นข่าวร้อยล้านเหมือนดังที่เขาว่าได้ที่ดินค่ะเขาได้แล้วได้แล้วได้รุดแล้วเป็นชื่อเขาแล้วอะค่ะที่เขาบอกหนูอะนะค่ะแล้วป้าติ๋มจะอยู่ไหนคะแกอยู่บ่อผูดค่ะบ้านแกอยู่บ่อผูดค่ะแล้วบ้านหลังนั้นนะครับบ้านหลังนั้นแกยังไม่ได้อยู่ก็บ้านซ่อมอยู่ค่ะตอนนี้ซ่อมอยู่แต่ก็ยังมาหาเพื่อนทุกวันยังมาค่ะมาแถวนี้แหละมาเนี้ยทุกวันใช้ชีวิตเหมือนปกติปกติทุกอย่างจะไม่มีใครรู้ว่าแกมีตังค์แกจะอยู่แบบนี้แล้วก็เห็นแกอยู่ปกตินะครับแล้ววันนี้มันมีกระแสข่าวบอกว่าอาจจะมีการดำเนินคดีกับผู้ถูกขึ้นหรือว่าทรัพย์สินบางอย่างอาจจะทรัพย์สินจะไม่ได้ถ้าเราในฐานะเพื่อนทรัพย์สินไม่ได้เนี่ยเรารู้สึกไงครับก็เสียใจกับแกนะแกก็ได้มาแล้วอ่ะเนาะแกบอกว่าแกคงได้แล้วแกได้แล้วแกบอกว่าแกได้แล้วเพราะว่าเป็นชื่อแกแล้วรถแต่ไปโอนเป็นชื่อแกแล้วค่ะเรื่องอื่นหนูยังไม่ทราบแต่แกบอกว่าแกได้แล้วบอสบอกไว้ที่เขาเขียนกิจกรรมอันนี้ก็เพื่อนคุณป้านะฮะเพื่อนคุณป้าเนี่ยขายของอยู่แล้วก็บอกว่าหลังจากที่บอสเสียไปแล้วคุณป้าติ๋มก็มาซื้อของประจำนะฮะแล้วก็ยืนยันว่าป้าติ๋มเนี่ยได้อะไรไปบางส่วนแล้วนะฮะแกใช้คําว่าได้บ้านนะได้รถได้เงินสดนิดหน่อยนะได้ที่ดินแต่ไม่ได้ได้แบบเป็นร้อยล้านอะไรไม่ได้ได้นะก็อย่างที่เราตั้งข้อสังเกตว่าถึงบอสของป้าติ๋มจะทําผิดกฎหมายในแง่ที่เข้ามานะฮะหลอกจดประกอบธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทําแล้วก็มีนิติบุคคล2บริษัทนะโดนแจ้งความไปด้วยมีบุคคลอีก2คนโดนแจ้งความไปด้วยนะแต่มันก็ไม่ได้ทำถึงขนาดที่แบบโอ้โหทำให้ป้าติ๋มสิ่งที่ควรจะได้ตามพินัยกรรมที่บอสเซ็นเอาไว้ให้ไม่ได้เลยสักบาทเดียวมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นเห็นไหมเพื่อนแกก็บอกว่าป้าติ๋มเขาได้มาบ้างแล้วได้มาบ้างแล้วได้มาบ้างแล้วนะนี่แหละครับก็แจ้งให้ทราบฮะตำรวจก็ต้องลงไปดูหน่อยอันไหนถ้าแบบคิดว่าทางผู้ตายได้มาไม่ถูกต้องตรวจยึดอะไรก็ว่ากันไปใช่ใช่แต่ไม่หมายความว่าเอาล่ะสมบัติทั้งหมดที่ยกให้ป้าติ๋มต้องยึดคืนหมดมันก็โหดร้ายเข้าไปหน่อยนะนี่ท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้
ตอนเย็นๆที่อุบลราชธานีตำรวจได้รับแจ้งมีเหตุรถชนกันหลายคันตอนเย็นเองนะฮะ 18:20 นก็ไปตรวจสอบพบรถเก๋ง Honda สีเทานะฮะด้านสภาพด้านหลังแล้วก็ประตูหลังด้านขวาพังยับเยินมีคนได้รับบาดเจ็บ2คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอันนี้จุดแรกรถเก๋งนะฮะแล้วก็ห่างออกไปประมาณสัก240เมตรพบกระบะโตโยต้าวีโก้นะทะเบียนอุบลราชธานีที่นั่งฝั่งคนขับคันนี้นะฮะมีพันตำรวจโทมรกตภูมิพลศักดิ์รองผู้กับสืบสวนสภ.ตรการพืชผลถูกอัดก๊อปปี้ติดอยู่กับคอนโซลหน้ารถต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนะครับช่วยเหลือพันตำรวจโทมรกตภูมิออกมาจากรถได้ดีนะฮะถัดไปอีก200เมตรเจอรถกระบะโตโยต้าที่มีนายอุดมจิตคูณเพิ่มอายุ47นั่งติดอยู่กับฝั่งคนขับในสภาพเมาไม่รู้เรื่องเลยนะเมาไม่รู้เรื่องเลยก็ตามรูปการก็คือสอบถามอุดมจิตนี่นะฮะคุยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างไปกินเบียร์มาพอมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นมีรถกระบะอยู่ด้านหน้าก็บอกว่าผมก็พยายามเบรกแต่ไม่รู้มันยังไงนะมันไปชนท้ายเขาแล้วเสียหลักขึ้นไปบนฟุตบาทนี่ระหว่างที่ตำรวจสอบสวนทวนความอยู่ก็มีคุณผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแพทย์หญิงนะก็มาแจ้งกับตำรวจว่าไอ้รถคันนี้แหละไอ้รถที่อุดมจิตขับเนี่ยก็ไปชนกับรถเขาเหมือนกันท่านผู้ชมฮะอุดมจิตเนี่ยเมามากตำรวจให้ตรวจวัดแอลกอฮอล์ทำเป็นหัวหมอไม่ตรวจผมไม่ตรวจแต่เชื่อไหมว่าแค่จะลุกออกมาจากรถเนี่ยยังไม่มีแรงที่จะลุกออกมาที่สุดแล้วไม่ตรวจก็ไม่ตรวจตำรวจหิ้วปีกเลยฮะลากออกมาจากรถพาไปขึ้นรถพยาบาลแล้วก็ไปตรวจวัดที่โรงพยาบาลไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่แต่ตำรวจบอกว่าผลเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมันเกินอยู่แล้วล่ะนี่เห็นไหมยังต้องลากลงมาแบบนี้เลยมันเมามากเนี่ยอายุ47ไปชนรถกระบะนะฮะตำรวจเนี่ยถูกอัดก๊อปปี้ติดคารถเลยท่านผู้ชมที่ดูแล้วกันว่าชนแรงขนาดไหนเนี่ยผลของการเมาแล้วขับเย็นเย็นเองนะฮะตำรวจได้รับแจ้ง 18:20 เองศรีสะเกษนะโอ้โหใช้ไม่ได้เลยคนแบบนี้ต้องเอาให้หนักเย็นเย็นก็เมาแล้วอ่ะเย็นเย็นก็เมาแล้วต้องเอาให้หนักคนแบบนี้แล้วก็ยังมีเห็นกันอยู่ยังมีเห็นกันเป็นระยะระยะนะตลอดแล้วฮะคนไทยบางคนนี่คุณภาพแย่จริงๆนะรักสุขสำราญแต่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมนะอันนี้เป็นข้อเสียของประเทศเราเลยนะใช่ของประเทศเราเลยจริงๆใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้จริงเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นที่ประเทศอื่นเมืองอื่นนี่เรื่องใหญ่นะแต่บ้านเรากฎหมายมันกฎหมายด้วยแหละฮะและผู้บังคับใช้กฎหมายด้วยนะหลายปีก่อนที่มีข่าวคนไทยไงเมาแล้วขับรถไปชนคนญี่ปุ่นตายหนักเลยแหละคนไทยคนนั้นโดนหนักเลยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ